Okay, let's go to learn English together. Everybody, you can open your book. Follow me on page 35, หน้าที่35นะคะเปิดตามคุณครูไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวรับเพื่อนแป๊บนึงโอเควันนี้คุณครูจะมาเฉลยงานที่เราทำเมื่อวานนะคะก่อนที่จะเฉลยเนาะคุณครูก็จะทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อวานให้ฟังนะคะ Let's listen to me เด็กๆก็ทบทวนไปด้วยแต่ไม่ต้องเปิดไมค์นะลูกนะเพราะว่าจะได้ฟังเสียงที่ชัดเจนจากคุณครูนะคะโอเค Now let's listen to me I will say the word and speak I will say the word and speakAnd spell, okay? Now let's go to listen. Big, B-I-G, big. P-I-G, pick. Dick, D-I-G, dick. Sit, S-I-T, sit. Wick, W-I-G, wick. Six, S-I-X.Six. Pin. P-I-N. Pin. Fish. F-I-S-H. Fish. Okay. Now today I will show you the correct word. คุณครูจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้เด็กๆดูนะคะเปิดหน้า35เลยนะคะกิจกรรมที่ข้อ M นะกิจกรรมข้อ M เด็กๆดูนะคะคุณครูจะเฉลยให้เด็กๆดูอันนี้ก็คือเรานำตัวอักษรมาผสมกับตัวที่เป็นสระแล้วก็พยัญชนะที่เขาผสมกันอยู่นะคะคำแรกเลยก็คือตัว L กับ IP รวมกันเป็น leap นะคะคำที่สองก็จะเป็น R กับ IP นะคะก็เป็น leap เหมือนกันเมื่อกี้เป็น leap อันนี้เป็น reap นะคะเป็นตัว L กับตัว R นะคะ rip กับ leap โอเคต่อไปข้อ3เขาจะเอาตัว T กับตัว IP มารวมกันนะคะก็เป็น tip ต่อไปข้อ4นะคะตัว H กับตัว I แล้วก็ P มารวมกันเป็น hip นะคะไฟบ้านทุกที่ก็ดับหมดค่ะคุณครูก็ดับเหมือนกันค่ะตอนนี้กำลังเฉลย อยู่นะคะข้อหน้า35ค่ะไม่เหมือนครูยังถูกได้ไหมคะได้ค่ะคนเด็กๆถ่ายส่งในเด็กๆถ่ายส่งในอัลบั้มเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจในนั้นนะคะแต่ตอนนี้ให้เด็กๆมาดูสำหรับใครที่ไม่ได้เขียนวิทยาพรมานั่งเรียนให้เรียบร้อยนะคะนั่งเรียนดีๆค่ะว่าหนูแบบทำก็เลยแบบเข้าต่อไปนะคะข้อ5ค่ะข้อ5ตัว P แล้วก็ IN เอามารวมกันเป็นpin นะคะต่อไปตัว w แล้วก็มารวมกับ in กลายเป็น win ตัว t มารวมกับ in เป็น tin ต่อไปสุดท้ายตัว b มารวมกับ in เป็น bin นะคะนี้มาดูกันเลยคำแรก lip rip lip rip แล้วก็ข้อ3 tip hip ต่อไปข้อ5 pin winข้อ7 tin bin นะคะโอเคอันนี้สำหรับคุณครูเฉลยให้เด็กๆ ดูว่าสามารถใช้ตัวอักษรเหล่านี้ได้นะคะใครทำไปแล้วเหมือนเมื่อกี้วิชยาพรถามมาเนาะเราก็สามารถส่งมาให้คุณครูนะคะหรือคุณครูจะตรวจเนาะโอเคต่อไปมาดูกิจกรรมด้านล่างกันนะคะเมื่อวานเนาะคุณครูตรงนี้เว้นไว้ยังไม่ได้พาทำนะคะ read it ตรงนี้ให้เด็กๆอ่านนะดูรูปภาพประโยคนี้จะแปลได้ตรงเหมือนกับในรูปภาพเลยนะคะโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะมีคนยังไม่ปิดไมค์นะ face ปิดไมค์ด้วยนะลูกนะกล้องก็ไม่เปิดครูก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนที่ไฟจะดับเนาะ
ตัวเนี้ยใช้ชื่อคุณครูเห็นหน้าเป็นเฟซนะเมื่อกี้ให้เด็กเปิดกล้องด้วยนะคะจะได้เห็นหน้าเด็กๆเนาะโอเค now listen to me and after that boys and girls read this sentence together okay now listen to me a big pig and a big fish sit on a big tin a big pig and a big fish sit on a big tin โอเคเด็กๆมาดูนะเดี๋ยวคุณครูจะขีดเส้นใต้ให้ดู a big pig นี่1ตัวแล้วนะ a big fish นี่ก็1ตัวต่อไป sit on a big tin นะคะ sit on a big tin is this tin แปลว่าตัวนี้นะคะแปลว่ากระป๋องนะคะกระป๋องแปลว่ากระป๋องโอเค a big pig แปลว่าอะไรคะ a big pig big แปลว่าใหญ่ใช่ไหมเมื่อวานเราทำไปแล้ว pig แปลว่าหมูค่ะหมูอะไรคะหมูใหญ่ค่ะหมูใหญ่ถูกต้อง and a big fish แปลว่าอะไรคะอะไรใหญ่ใหญ่ปลาตัวใหญ่นะคะ sit on a big tin นั่งอยู่บนอะไรคะนั่งเก้าอี้ค่ะ no เมื่อกี้คุณครูแปลให้แล้ว tin ตัวนี้แปลว่าอะไร tin ตัวนี้นั่งบนกระป๋องนั่งอยู่บนกระป๋องนะคะโอเคจะฟังคุณครูอีกรอบนึงแล้วก็เด็กๆมาอ่านตามนะคะ A big pig and a big fish sit on a big tin โอเคอ่านพร้อมกัน read together A big pig and a big fish and a big tin sit on a big tin เยี่ยมมากเลยนะคะ A big pig and a big fish sit on a big tin เดี๋ยวครูจะออกจากหน้าตรงนี้ก่อนคุณครูสังเกตเห็นนักเรียนนะคะมีคนไม่มานั่งเรียนดีๆนะยังไปนอนอยู่นะคะมานั่งเรียนให้เรียบร้อยค่ะใครยังนอนอยู่นั่งตัวตรงให้เรียบร้อยถึงเวลาเรียนแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะหมดเวลาเรียนแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้พักผ่อนแล้วตอนนี้มานั่งตัวตรงเรียนหนังสือดีๆก่อนนะคะโอเคเยี่ยมมากค่ะ thank you ต่อไปนะคะกิจกรรมวันนี้ที่เราจะทำนะคะอยู่ที่หน้าที่36นะคะActivity today is on page 36อยู่หน้าที่36นะคะ Look right and say Look right and say This is today activities นี่ก็คืองานของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตปิดไมค์นักเรียนบางคนยังไม่ยอมปิดไมค์เลยนะโอเคทีนี้เรามาทำกิจกรรมพร้อมกันเลยส่วนมากคุณครูจะพาเด็กๆทำในห้องมากกว่านะคะอันที่ไม่ได้ทำในห้องคือแค่เด็กๆไปคัดคำศัพท์แล้วก็เขียนลงในสมุดใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่คุณครูไม่ได้พาเด็กๆทำเพราะว่ามันมีในหนังสือให้เราคัดลอกอยู่แล้วนะคะโอเคอันไหนที่เป็นแบบฝึกหัดคุณครูจะพานักเรียนทำเป็นส่วนมากนะคะมีน้อยมากๆเลยที่จะให้ไปทำเองอย่างเมื่อวานเนาะให้ไปทำเองเพราะว่ามันมีตัวอักษรอยู่แล้วให้เรามารวมกันและให้เป็นคำเฉยๆนะคะโอเคเรามาดูหน้าที่36กันเลยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าให้เรา look right and say look ก็คือให้เรามองดูรูปภาพนะ right ให้เขียนแล้วก็ให้เราพูดนะคะคำศัพท์ไปเป็นประโยคเลยนะโอเคเรามาดูภาพที่1กันเลยภาพที่1นะคะข้อที่1อันนี้ก็จะเป็นค่ะสวัสดีค่ะตอนเฮียอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นเฮียอะไรคะเฮียแคนเฮียแคนเพลง
he can แล้วก็ play อะไรคะในดูในรูปภาพ play football นะคะหน้าที่36นี้เป็นการทบทวนว่าตลอดทั้งบทนี้ที่เราเรียนมาเราเข้าใจไหมนะคะซึ่งก็ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งที่เด็กๆตอบมาเนาะก็คือเราจะใช้ can ว่าสามารถนะคะเขาผู้ชายคนนี้ในภาพสามารถเล่นฟุตบอลได้นะคะหน้า36เป็นการทบทวนถ้าเด็กคนไหนตอบได้แสดงว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดนี้เริ่มเข้าใจแล้วนั่นเองถ้ายาพา close your microphone please ปิดก่อนนะลูกนะโอเคตอนตอบเสร็จแล้วปิดเลยเพราะว่าลมที่บ้านนักเรียนมันเข้ามาเนาะโอเคต่อไปข้อที่2นะคะ look at the picturewhat can he play อันนี้เพิ่มคำถามให้ what can he play เขาเล่นอะไรเป็น he can play badminton โอเคเด็กๆเขียนลงไปเลยตอนนี้ข้อ2แล้วนะคะคุณครูครับผมไม่ทันข้อหนึ่งครับคุณครูย้อนข้อหนึ่งให้นะคะนักเรียนใครที่ไม่ทันรีบเขียนเลยนะคะข้อหนึ่งครูพาหนูไปดูหน้าที่มันมีคำว่าแบดมินตันได้ไหมคะเราทำหน้านี้ข้อที่หนึ่งก่อนนะคะแม่โทรศัพท์ยายไม่มีเน็ตแล้วเนี่ยโอเคเราจะไปข้อที่2แล้วนะคะข้อที่2นะคะเป็น he can play badminton ใครที่ทำได้เลยข้อ3ข้อ4เดี๋ยวคุณครูจะถามว่าตอบอะไรนะคะตอบช่วยกันคนที่ทำไปแล้วนะคะคนที่ทำเสร็จก่อนเพื่อนทำเร็วกว่าเพื่อนนะคะข้อนี้ก็ตอบเป็น he can play badminton นะคะ he can play badminton นะคะถ้าตอนนี้กำลังเรียนอยู่แล้วเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนจะถูกเอาออกจากห้องเรียนนะคะเพราะข้อตกลงก็คือแค่นั่งเรียน45นาทีเองนะคะเลข9เขียนยังไงอ๋อ he can เสร็จหมดแล้วค่ะโอเคต่อไปข้อที่3นะคะครูครับเสร็จแล้วครับคนที่เสร็จแล้วข้อที่3ตอบว่าอะไรคะครูครับผมเสร็จข้อที่6แล้วครับVolleyball very good เก่งมากเลยเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะโอเคต่อไปนี้เด็กๆเสร็จแล้วก็นั่งตัวตรงให้เรียบร้อยคุณครูจะได้รู้ว่าเสร็จแล้วไม่ต้องเปิดไมค์มาบอกนะคะไม่ต้องเปิดไมค์มาบอกเสร็จแล้วก็นั่งตัวตรงนั่งนิ่งๆคุณครูก็จะรู้ว่าโอเคเราเสร็จแล้วนะคะใครไม่นั่งเรียนดีๆนะคะก็จะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนของเรานะคะหน้าจอของหนูมันดำค่ะเมื่อกี้จอของผมก็โอเคข้อ3นะคะ she can play volleyball นะคะต่อไปเราจะไปข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4ทำไมจานหนูมันดำเหรอคะครูครับผมยังทำข้อที่3ไม่เสร็จรีบเขียนนะรีบเขียนให้เวลาเขียนโอเคทุกคนจะไม่มีใครเปิด
เปิดไมค์พูดแล้วนะเราเปิดปิดเปิดปิดไมค์แล้วหน้าจอเราก็เลยหายค่ะนักเรียนไม่ต้องเปิดปิดไมค์เล่นเนาะเอาเป็นว่าเด็กๆทำงานนั่งตัวตรงถ้าเสร็จแล้วครูก็จะรู้ว่าเด็กๆเสร็จแล้วนะคะนั่งตรงๆนิ่งๆเนาะถ้าเกิดไปแตะแต่หน้าจอหน้าจอมันจะเป็นสีดำนะคะเรานั่งเฉยๆหน้าจอเราไม่ดำนะโอเคลูกค้าน่าจะนึกเป็นสีดำค่ะเข้าออกใหม่เถอะโอเคต่อไปข้อที่4นะคะข้อนี้นานพอสมควรแล้วนะคะเราจะไปข้อที่4นะคะคุณครูคะเน็ตหนูหลุดค่ะตอนนี้ข้อนี้ข้อที่4แล้วนะคะข้อ4เราจะตอบว่าอะไรคะ Look at the picture what can he play He can play basketball. Very good, Saranyu. He can play basketball. Okay. เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องการเด็กบอกว่าเสร็จแล้วค่ะนั่งเฉยๆนิ่งๆคุณครูก็จะได้รู้ว่าเราเสร็จแล้วนะคะพูดถึงย้อนไปข้อที่3นะข้อที่3ก็เขียนว่า she can play volleyball เราไปดูคำศัพท์นะคะดูที่หน้าที่29ค่ะเด็กๆดูคำศัพท์ได้หน้า29นะคะโอเคต่อไปเราจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆสามารถดูรูปภาพแล้วก็เขียนคำศัพท์ข้างหลังนะคะจากหน้า29ได้นะคะโอเคตรงนี้จะเป็น listen and say ให้ฟังแล้วก็พูดตามคุณครูนะโอเค Can you play volleyball? No, I can't. What sport can you play? I can play tennisI can play tennis นะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนตอนวันนั้นที่คุณครูได้ให้เด็กๆสอบไปแล้วเนาะที่ว่าคุณครูถามว่าเธอเล่นกีฬาอะไรเป็นแล้วก็กีฬาอะไรที่เธอเล่นได้แบบนี้นะคะอย่างเช่นคุณครูจะสาธิตอีกรอบนึงให้ฟังนะวันนั้นมีเพื่อนได้คะแนนไปแล้วนะจิราพร Can you play volleyball No I can't What sport can you playAnd play badminton. Okay, very good. ต่อไปตัวอย่างคนต่อไปบ้างนะคะ วิทยาพร Can you play volleyball? No, I can't. What sport can you play? I can play basketball. Okay, thank you. โอ้ปวดท้องnext คนต่อไปนะคะโบนัสวันนั้นเราสอบไปแล้ววันนี้แค่ทบทวนให้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำหน้าต่อไปนะ Can you play volleyball No I can't What sport can you play I can play basketball Okay thank you Saranyu Can you play volleyballSaranyu, can you play volleyball? No, I can't. What sport can you play? I can play tennis. Okay.
ด็กคนไหนไม่เปิดกล้องมาครูก็ไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้ให้คะแนนเพิ่มเติมนะคะโอเคครูเพิ่งเห็นข้าวตูเข้ามาเดี๋ยวจะลองถามข้าวตูนะคะ Can you play volleyball ครูไม่ได้ยินเสียงนะแต่ครูรู้ว่าหนูตอบว่า No I can't โอเค What sport can you playI can play อะไรคะ กีฬาหน้าที่29นะคะเราก็ลองไปดูนะแต่ข้าวตูครูไม่ได้ยินเสียงหนูนะลูกเมื่อกี้คุณครูแค่อ่านปากหนูเฉยๆนะคะหนูยังตอบไม่ได้เนาะโอเคนิชานันต้องนั่งเรียนดีๆนั่งเรียนให้เรียบร้อยนะคะนิชานันพันปางเนาะที่หนูหลุดออกไปไม่ใช่เน็ตหนูไม่ดีนะคะคุณครูเอาออกเองเพราะว่าหนูมานั่งเล่นแต่ผมนะคะไม่เขียนเหมือนที่เพื่อนคนอื่นเขียนเลยนะคะโอเคต่อไปเราจะไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะวันนี้เราจะทำอยู่3หน้านะคะเป็นจบบทแล้วนะคะโอเค Open your book on page 37เปิดที่หน้าที่37นะคะเปิดหน้าที่37วันจันทร์เราจะสอบนะคะโอเค Next week on Monday we have test test 3เราจะมีสอบครั้งที่3แล้วนะคะท้ายบทนะโอเควันนี้เรามาทำอันนี้พร้อมกันนะคะคุณครูจะให้ภาษาไทยเลยแล้วก็เด็กๆมาอ่านตามคุณครูนะคะตั้งแต่ประเภท1ประเภทแรกก็คือคำนามนะคะ noun noun นะคะคือคำนามต่อไปประเภทที่2ก็คือ verb 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 นะคะก็คือคำกริยานะคะมีคำนามแล้วคำกริยาทีนี้เรามาดูประเภทของคำนามก่อนนะคะโอเค everybody open microphone and read after me เปิดไมค์แล้วอ่านตามคุณครูนะคะ badminton badminton baseball baseball basketball basketball courtField. Football. Tennis. Volleyball. อันนี้คือคำนามนะคะต่อไปเรามาดูคำกริยาบ้างนะคะคำแรกเลยคำ A Right.โอเคนะคะทั้งหมดนี้คือคำศัพท์ที่เราเรียนอยู่บทนี้นะคะแต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวข้างล่างเด็กๆจะได้เขียนตอนนี้ให้เขียนภาษาไทยตามคุณครูก่อนนะคะโอเคทุกคนปิดไมค์แล้วก็ลงมือทำงานพร้อมกันค่ะใครยังไม่เขียนคุณครูจะดูนักเรียนนะคะธนกฤตกิติพัฒน์เฟสยังไม่ยอมเปิดกล้องนะครูก็จะไม่เห็นหน้านักเรียนนะคะคุณครูคะผมเปิดกล้องธนกฤตเคนโพยังไม่เปิดกล้องนะคะกิติพัฒน์เปิดไว้ครูจะได้เห็นว่านักเรียนนั่งทำงานอยู่ที่ปิดกล้องอ่ะไปวิ่งเล่นที่อื่นเห็นไหมแล้วตัวเองก็งานก็ไม่ทันเพื่อนแล้วก็ไม่มีส่งในกลุ่มนะเวลาคุณครูพาทำในห้องแล้วต้องถ่ายหน้างานที่เราทำเสร็จแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะเป็นการเช็คงานโอเครีบเขียนนะคะเด็กไปดูหน้านี้ถ้าใครยังไม่เสร็จไปดูได้ใน YouTube นะคะการคลิปวิดีโอสอนตอนนี้นะคะหรือใครจะดูที่เพื่อนส่งมาก็ได้นะคะโอเค
ต่อไปคุณครูจะอธิบายด้านล่างต่อนะคะด้านล่างเขาบอกว่า list other words in this unit ให้เขียนคำศัพท์ที่อยู่ในบทนี้แล้วก็ไม่ได้ซ้ำกันกับข้างบนนะคะซึ่งเมื่อกี้คุณครูบอกเป็นแนวทางให้ก็คือหน้า35นั่นเองนะคะคำว่า big pick dig sit week six pin fitch นะคะพวกนั้นเรามาเขียนแล้วก็ใส่ความหมายลงไปด้วยเราสามารถเขียนจากในสมุดที่คุณครูให้ทำเนาะคัดลอกจากในสมุดมาใส่ไว้ตรงนี้นะคะเวลาเราเขียนเดี๋ยวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาเด็กๆ เขียนเด็กๆลองสะกดคำว่า big ให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ big 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 แปลว่าอะไรคะใหญ่แบบนี้นะคะต่อไปคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่า pig ใช่ไหมคะหมู pig pig เราก็เขียนว่า pig pig หมูแบบนี้นะคะเขียนเลยเขียนได้ทั้งหมดมีอยู่8คำนะคะหน้า35นะเด็กๆก็เขียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะคุณครูทำเป็นตัวอย่างให้2คำนี้นะคะที่เหลือไปทำต่อเนาะต่อไปนะคะหน้านี้คุณครูจะอธิบายอีกรอบนึงเพราะว่าเราใครที่เข้ามาประจำก็จะรู้อยู่แล้วเพราะว่าครั้งนี้เป็นการทำครั้งที่3แล้วนะคะโอเคระบุและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาประเภทต่างๆได้ถ้าเราเขียนได้นะคะเราก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะถ้าไม่ได้ก็ติ๊กด้านหลังช่องด้านหลังนะคะเป็นของตัวเองนะไม่ต้องไปลอกเพื่อนเพราะว่าเราทำด้วยตัวเองเขาก็เลยเรียกว่า self check นะคะก็คือเป็นการเช็คตัวเองว่าตัวเองทำได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ติ๊กด้านหลังนะคะฟังและพูดโต้ตอบโดยใช้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาประเภทต่างๆได้ใครตอบครูได้อย่างเมื่อกี้ที่คุณครูถามจิราพรว่าจิราพร can you play volleyball badminton football นั่นแหละแล้วเด็กๆตอบกลับมาว่า yes I can no I can't ใครตอบได้ก็ติ๊กใส่ตรงนี้นะคะต่อไปข้อ3ฟังพูดอ่านและเขียนประโยคเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นกีฬาโดยใช้คำศัพท์กีฬาแคนได้นะคะก็คือเด็กๆคนไหนที่ทำคำศัพท์นะคะเขียนคำศัพท์แล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้นะคะหน้าตั้งแต่หน้า30เป็นต้นมานะคะเด็กๆก็ติ๊กตรงนี้เลยว่าI can ฉันสามารถทำได้นะคะต่อไปข้อ4ออกเสียงคำที่มีเสียง short vowel sound อีใครที่ออกเสียงได้นะคะเมื่อวานที่เราสอบไปใครสอบได้นะคะอย่างเช่น pig pig big big dig 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 พวกนี้ใครพูดได้ก็ติ๊กตรงนี้นะคะโอเคต่อไปข้อ5ทำกิจกรรมตามที่กำหนดได้ก็คือทำได้ตั้งแต่หน้า30จนถึงหน้า38ทำได้เด็กๆก็ติ๊กตรงนี้นะคะช่องนี้ถ้ายังทำไม่ได้ก็ติ๊กด้านหลังแบบนี้นะติ๊กแค่อันละช่องแบบนี้ถ้าใครทำช่องไหนได้นะคะแบบนี้โอเคตัวอย่างนะส่วนข้อ6วันจันทร์เราค่อยจะมาติ๊กกันนะวันจันทร์ข้อ6นะคะเพราะเราจะสอบวันจันทร์นะคะสอบท้ายบทวันจันทร์การบ้านเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือเด็กๆ ก็ไปเคลียร์งานเก่าๆนะคะแล้วก็ไปอ่านตั้งแต่หน้าที่29นะคะคำศัพท์ตั้งแต่หน้า29จนถึงหน้า37นะคะไปอ่านทบทวนมาเพราะว่าวันจันทร์เราจะมีการสอบนะคะการสอบก็เหมือนเดิมนะคะ25ข้อ25คะแนนนะคะสอบครั้งก่อนๆใครที่ยังไม่ได้สอบก็สอบแล้วก็ถ่ายหน้างานที่เราทำไว้ส่งขึ้นมาในเฟซใน IG ไม่ใช่ sorry ใน LINE ได้เลยนะคะคุณครูก็จะตรวจนักเรียนนะคะแล้วก็ขอย้ำเวลาส่งงานเนาะให้ใส่ในอัลบั้มของตัวเองในนั้นไม่ว่าจะมีวิชาอะไรก็ช่างส่งไว้เลยนะคะ1อัลบั้มเราสามารถใส่ได้หลายรูปนะคะอย่างเช่นเราก็ตั้งชื่อไว้เลยว่าพิชามนอย่างนี้นะคะส่งวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยสุขะศิลปะภาษาอังกฤษส่งไว้ในนั้นเลยคุณครูประจำวิชาเขาจะเข้าไปเช็คในอัลบั้มนั้นเลยนะคะเด็กๆ
โอเคนี่คืออธิบายให้เด็กๆฟังเนาะต่อไปด้านล่างด้านล่างนะคะก็ให้เด็กๆเขียนเด็กๆเขียนอันที่ชอบในบทนี้นะคะข้างบนก็คือชอบ I like นะคะเวลาเขียนเราก็เขียนอย่างนี้เลย I like ถ้าใครชอบอะไรบ้างก็เขียนลงไปนะคะอย่างเช่นจิราพรไหนขอตัวอย่างจากจิราพรหน่อยค่ะ Activity in Unit 3 I like หนูเขียนว่าอะไรคะ I like read ค่ะ I like read เพื่อนชอบกิจกรรมการอ่านนะคะก็เขียน R E A D นะคะ R E A D read I like read นะคะถ้าอยากเขียนให้สวยงามก็เขียนว่า I like reading นะคะเติม ing ลงไปต่อไป activity in unit 3 I don't like นะคะจิราพรเขียนว่าอะไรมีไหมหรือหนูไม่มีไม่มีค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนถ้าใครมีก็เขียนนะคะบางคนบอกว่าหนูไม่ชอบตรงที่อ่านเลยค่ะหนูอ่านไม่ค่อยได้ก็เขียน I don't like read นะคะ read R E A D แบบนี้นะคะเขียนมากกว่า1ได้นะคะแล้วเดนจะเขียน2อย่าง3อย่างก็ได้ถ้าข้างล่างไม่มีเลยก็ไม่ต้องเขียนเหมือนที่จิราพรบอกว่าไม่มีเลยที่หนูไม่ชอบหนูชอบหมดเลยก็ไปเขียนไว้ด้านบนนะคะโอเคนี่ก็คืองานของเราในวันนี้นะคะOkay, does anyone have any questions?